ได้ปลาเยอะเลยนะครับวันนี้ว่าคุณลุงครับเดี๋ยวเราไปทำปลาร้ากันดีกว่าครับหลังจากที่เราได้ปลาที่สะอาดแล้วเนี่ยต่อไปก็ต้องส่งให้แผนกหมักปลากันป้าแอลครับผมได้ปลามาแล้วเนี่ยต่อไปต้องทำไงต่อครับถ้าล้างสะอาดแล้วเราก็มาใส่เกลือคุกเกลือนะคะเราคุกได้ที่แล้วเราก็จะเอาข้าวคั่วมาใส่ได้ที่เสร็จแล้วเราก็จะเก็บรักษาไว้ในไหเราหมักไว้ประมาณ12เดือนถึง15เดือนนะถึงเวลาเราก็ค่อยเอาฟักขึ้นมาจะมาบีบน้ำออกแล้วมาใส่ตะแกรงแปรรูปทำปลาผงอุณหภูมิภายในโรงอบแห้งประมาณ 40-70 องศานอกจากนี้ยังติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สำหรับผลิตไฟฟ้าให้กับพัดลมเพื่อช่วยระบายความชื้นออกจากโรงอบแห้งอุณหภูมิข้างในเนี่ยสูงกว่าภายนอกทำให้การตากเนี่ยแห้งเร็วกว่าการตากธรรมชาตินะครับเราได้ตัวนี้มาเราก็ไม่ต้องคอยมาระวังแล้วก็สะอาดปลอดภัยไม่ต้องกลัวแมลงไม่ต้องกลัวขี้ฝุ่นเข้าเกาะไม่ต้องกลัวฝนกลัวฟ้าทําให้เราเนี่ยสามารถผลิตปลาผงได้เพิ่มปริมาณมากขึ้นไม่ต้องไปซื้อตู้อบประหยัดพลังงานได้เยอะมากค่ะดีมากๆดีเยี่ยม